ดีครับพบกับผมพารวยจากร้าน Music Support นะครับร้านที่มีสโลแกนหรือว่าปรัชญาว่าสินค้าดีราคาโดนบริการเด็ดเป็นกันเองนะครับด้วยความเป็นกันเองครับวันนี้นำเสนออีกรุ่นหนึ่งจากค่าย Max Lawrence นะครับ Max Lawrence นี่เขาก็มีเอกลักษณ์เขาอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าแห่งการก๊อปปี้นะครับมีอะไรที่แบบทรงแบบดีๆออกมาก๊อปปี้และที่สำคัญคือก๊อปปี้ได้ดีแถมถูกอีกต่างหากอันนี้ถึงอยู่ได้นะครับดังนั้นถ้าก๊อปไม่เจ๋งจริงแล้วก็ราคาไม่ได้นี่ก็คงแบบพับเสือกลับฐานไปนานแล้วนะครับก็หลายทรงหลายรุ่นนะครับก็ส่วนตัวก็ในฐานะที่ผ่านสมัยวัยรุ่นมาก่อนนะก็โอเคคือไอ้แบรนด์อย่างเช่น PIS เนี่ยนะครับนักเรียนพวกนักเรียนเด็กๆก็คงมีปัญญาไปสอยมาถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทุนจากผู้ปกครองเพราะนั้นถ้าอย่างนี้มันก็ยังพอที่จะ เก็บสะสมเล็กเก็บเล็กผสมร้อยมาได้นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่น PRS 105นะครับ ก็ทรงจะเป็นน่าจะเป็นแมคคาทีนะก๊อปปี้ของแมคคาทีมานะครับก็มีคอนทัวร์มีเคิร์ฟมีอะไรนะครับจำนวนเฟดตัวนี้22ไม่ใช่24นะครับใช่ไหม22ถูกต้องเป็น22เฟดก็ประมาณแมคคาที่22นะครับบอดี้เป็นออเดอร์นะครับทำสีมี3สีมีสีแต่ว่าทุกสีจะออกเป็นเบิร์สหมดก็คือเป็นเฟดๆแบบนี้นะครับมีเขียวนี้แล้วก็มีฮันนี่ซันเบิร์สแล้วก็ออกเป็นบราวน์ไม่ใช่เป็นเกรย์เป็นเทาออกดำๆนะครับแต่ทำสีโอเคฮะทำสีโอเคส่วนด้านหลังบอดี้เป็นมาคอกานีขอโทษบอดี้เป็นมาคอกานีนะครับแล้วแปะด้วยวีเนียเราไม่มีวีเนียนะครับเป็นการทำสีเฉยๆไม่มีวีเนียนะครับเป็นเซตเน็กเข็มติดคอนะครับแล้วก็ที่เขาพรีเซนต์มาพิเศษเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นตัวบริดที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเองหรือมันสามารถมันเป็นสองหลักนะมันเป็นบริดจ์2หลักก็คือลักษณะคล้ายๆฟอยล์โรดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานเหมือนฟอยล์โรดจะทิ้งบอมไม่ได้ได้ทั้งกดได้ทั้งยกเลยนะครับไม่ค่อยถนัดเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ฝึกนะครับก็ลองฟังเสียงคลีนของPRS 105ของ Max Lawrence ก่อนนะครับที่ตำแหน่งเน็กนะครับBeep, beep, beep.
ัวผู้ชมครับตัวบิดครับสนุนราคาก็ไม่เกินไม่ถึง 9,000 บาทนะครับ PRS มีนงมีนกอะไรพร้อมเลยแล้วก็ขาล็อกหน่อยก็น่าจะถูกใจนะครับสำหรับ PRS ไม่ใช่สำหรับ Mac Lawrence รุ่น PRS 105นะครับแล้วนี่ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยจากร้าน musicsupportshop.com ครับพบกันเท่านี้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ